นายกรัฐมนตรีร่วมสัปดาห์ร่วมกิจกรรมนะครับในสัปดาห์มาฆบูชากับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับติดตามกับคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับคุณรณพบครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพอใจหลังจากฟังเด็กๆร่วมร้องเพลงนะครับพร้อมกันนี้ได้เปรยว่านายกรัฐมนตรีแม้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคสช.ด้วยแต่ไม่ต้องการใช้อำนาจบาดใหญ่ครับนายวีระโรจนะโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารกรมการศาสนาและผู้พิการเด็กและเยาวชนประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2558ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมโดยส่วนกลางนั้นจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมไหว้พระ9วัดทางน้ำและธรรมะสู่คนพิการนิทรรศการส่งเสริมหลักธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทั้งทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและในส่วนภูมิภาคจะจัดกิจกรรมทั่วประเทศโดยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายชุดขาวและปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมร่วมถวายสังฆทานที่มีคุณภาพในช่วงท้ายเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมร้องเพลงค่านิยม12ประการให้นายกรัฐมนตรีฟังโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจโดยขอให้เด็กๆร้องถึง2รอบจากนั้นก็ได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าแท้จริงแล้วลุงไม่อยากใช้อำนาจบัตรใหญ่แต่ว่ามีคนยั่วยุให้ใช้อยู่เรื่อยอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากร่วมกิจกรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆและก็ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมครม.และคสช.ทันทีครับคุณรณพบครับ